สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอาชิชาแนลนะครับวันนี้อาชิจะมานำเสนอนี่เลยนะครับกุชชี่นะครับตามเคยนะครับก่อนอื่นก่อนไปรับชมนะครับรบกวนกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ชิด้วยนะเรามากระโดดไปพร้อมกันนะครับตามเคยนะครับก็ได้มาพี่อยากได้มานานแล้วนะครับแล้วไม่แบบว่าไม่ค่อยกล้าซื้อหมวกเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่เซตผมแล้วก็ไม่ค่อยใส่หมวกแล้วก็เลือกไซส์ใหญ่สุดนะครับซึ่งไซส์ก็หายากมากเลยมันจะเหลือไซส์ในช็อปแค่ S กับ M แค่นั้นเองนะครับตามหาไซส์ L ยากมากเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเหลือใบสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ได้มาจากช็อปพารากอนนะครับเป็นหมวกของกุชชี่นั่นเองนะครับนี่กล่องสวยหรูอลังการมากไม่เสร็จไม่เสร็จมาแล้วนะครับหมวกยอดนิยมนะครับซึ่งจริงๆมองไปว่ามันไม่สวยอะไรรู้ไหมว่าดูไปดูมามันก็สวยดีนะครับนี่ลายโมโนแกรมของกุชชี่เหมือนเดิมนะครับลายเดียวกับกางเกงที่อาชีซื้อเลยนะครับนี้เป็นไซส์ L นะครับคือไซส์ใหญ่สุดของเขาแล้วนะครับดูสิมีได้ผมด้วยวะนิดนึงนะครับด้านในก็สกรีนของกุชชี่นะครับแล้วก็มีป้ายแท็กไซส์L นะครับผมใส่ไปไหนก็สบายนะครับเพราะมันพับได้เห็นไหมทุกคนมันพับได้ที่มันมีหลายสีมากเลยนะครับมีสีขาวสีออกน้ำตาลแดงแล้วก็มีสีดำสีดำจะเหลือเยอะนะชี้ว่าแต่ว่าสีดำมันถ่ายรูปไม่ขึ้นแล้วมันดูไม่เหมือนหมวกกุชชี่อ่ะถึงมันจะมีตาอันนี้ก็แล้วแต่อาชีว่าสีเนี้ยเนี่ยมันเหมาะกับอาชีมากที่สุดแล้วล่ะนะครับถ้าเป็นหมวกใบแรกนะครับไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปแบบกันแดดเบาๆอะไรเงี้ยใช้ได้เนาะในส่วนของราคานะครับราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับนี่ได้มาที่พารากอนนะครับราคาตามนี้เลยนะครับหมวกเกือบ 17,000 นะครับเอาเนาะของมันต้องมีนะครับถ้าไม่มีมันไม่ได้นะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับน้ำหนักเบาจริงๆถ้ามันเปื้อนเราสามารถที่จะใช้แป้งกับน้ำยานะครับน้ำยาทำความสะอาดค่อยๆขัดนิดมันก็ออกนะครับนี่ถุงผ้ามีอะไรไหมนี่ถุงผ้าก็จะมีแค่ถุงผ้ากุชชี่นะครับ
แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้อันหนึ่งเรามีการอันนี้ปกติแล้วเราซื้อของพวกหลุยส์วิตชี่มันก็จะมีกล่องให้ถูกไหมครับแต่ชี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราซื้อหมวกของกุชชี่เนี่ยมันจะมีกล่องให้หรือเปล่าอันนี้ชี้ขอกล่องเขามาอีกทีนึงเขาบอกว่ามันไม่มีกล่องให้ชี้ก็เลยบอกก็เลยงงบอกว่าปกติเราซื้อหลุยซื้อทุกแบรนด์มันก็มีกล่องให้อยู่แล้วนะครับก็เลยงงอยากถามทุกคนว่าปกติถ้าเราซื้อหมวกของกุชชี่เนี่ยมันจะมีกล่องให้หรือเปล่าเนาะของราคาเกือบ20,000อ่ะทุกคนจะมีแค่แบบหมวกกับถุงกระดาษอย่างนี้เราก็ซื้อพรีออเดอร์ไม่ดีกว่าหรอถูกไหมเธอแค่ว่าถ้าไม่ได้กล่องก็จะไม่เอาเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่ครบอ่ะเออนะครับพอดีได้กล่องก็เลยอ้าวโอเคเอารู้สึกว่าถ้าเราซื้อของในช็อปถูกไหมทุกคนถ้าเราไม่มีกล่องไม่มีถุงผ้าหรืออะไรสมมติมันไม่ครบอ่ะเราก็ซื้อพรีออเดอร์ราคาถูกกว่าตั้งเยอะถูกไหมเรายังได้มีถุงไอ้ถุงกระดาษถุงกระดาษเลยเราไม่ซื้อข้างนอกไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมครับก็ประมาณนี้ผมบ่นให้ฟังนะครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายกับโพลีสเตอร์นะผ้านะครับเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูว่ามันร้อนมันหนาขนาดไหนเดี๋ยวจะมารีวิวด้านใต้คอมเมนต์ได้รับชมครับได้เห็นกันล่างนะครับก็อาชิขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับอาชิฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้อาชิด้วยนะครับโอกาสหน้าอาชิจะมารีวิวหรือพาไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้อาชิไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ